เขาบอกว่ามองวันนี้ยังไงจากที่เราเจอจากการประสบเราคิดว่ามันจะเป็นพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่เราได้มาเจอทีมที่ใหญ่ที่เราได้เห็นความสามารถตัวเองอะไรก็ต้องแบบนี้ทำให้ดีกว่าเพื่อนในทีมต่อก็ไม่ต้องกลัวมีคนกันแล้วก็มีครับก็มีแม่กันครับผมก็บอกเขาก็ขอโทษเลยนะครับเขาก็บอกขึ้นไปแต่ทุกคนก็แบบก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงกำลังใจแต่มองเนี่ยก็มีโอกาสก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็